ในสมัยพุทธกาลม,มีพิสูรรูปหนึ่งได้ยินได้ฟังคนนตำหนิติเดเตียนพระพุทธเจ้าก็เอามาเล่าให้หมู่สงฟังก็มีหลายรูปไม่พอใจโกรธคนที่ตำหนิติเดเตียนพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อ ได้ทราบเนี่ยก็กล่าวตักเตือนเป็นคำตักเตือนที่ใช้ได้มาจนถึงทุกวันนี้นะแม้การเวลาจะล่วงมาสองหกร้อปีแล้วหลงตบบาบว่าภิกษ์ทั้งหลายเมื่อมีคนติดเตือนเราหรือว่าติดเตือนพระธรรมติดเตือนพระสงฆ์ พวกท่านไม่ควรขุนเคืองโกรธแค้นพยาบาทพระถุาว่าขุนเคืองโกรธแค้นพยาบาทโทษหรืออันตรายก็จะเกิดขึ้นกับพวกท่านแล้วพระพุทธเจ้ากถ็ถาาว่าเนี่ยเมื่อถาวว่าโกรธขุนเคืองหรือว่า ไม่พอใจมาพู้ที่ํำหนิพอผู้พัพะธรรมพระสงค์เนี่ยพวกท่านจะรู้ไหมว่าที่เขาพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงพิสูจทั้งหลายก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะอันนี้เราก็คือโทษอันหนึ่งนะของการที่ เกิดความขุนเคืองเกิดความโกรธเกิดความพยาบาทในผู้ที่ติดเตียนพัดพทธพระธรรมประสงค์คือไม่รู้ว่าที่เขาพูดเนี่ยอันไหนจริงอันไหนไม่จริงตรงไหนที่ดีตรงไหนที่ไม่ดีและพระองค์ก็เลยตัดว่านเนี่ยนะ ถาว่าไม่มีความโกรธไม่มีความกุ่นเครื่องนะเมื่อเขาพูดเมื่อเขาตำหนิพระผู้ระทานประสงค์ก็ควรจะชี้แจงว่าตรงนี้ไม่จริงตรงนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นคำแนะนำ ที่สอนให้รู้จักทำจิตแล้วก็ทำกิจนะก็คือว่าเมื่อมีผู้ตำาหนิพระผู้ระธรรมประสงค์หรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเนี่ยก็ให้ทำจิตอย่าให้ความโกรธความขุ่นเคืองความพยาบาทเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยนะว่าไอ้ที่เขาพูดมา มันจริงไม่จริงตรงไหนแล้วก็ดีไม่ดีอย่างไรอันนี้เมื่อทำจิตแล้วนะพิจารณารู้ว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยเขาพูดตรงนี้ไม่จริงตรงนี้ไม่ถูกต้องก็ทำกิจนะก็คือชี้จแจงให้เห็นว่าตรงนี้ไม่จริงตรงนี้ไม่ถูกต้องตรงนี้ไม่เกิดขึ้นไม่ไม่ปรากฏ ในพวกเราพวกเรานี่ก็หมายถึงในหมู่สงถ้าเกิดว่าเคยวิจารณ์สงจริจริงพระเจ้าตรัสแม้กระทั่งว่าแม้กระทั่งคนที่ชื่นชมนะชื่นชมสรรเสริญเราคือพระพุทธหรือว่าชื่นชมสรรเสริญพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไปชื่นชมโสมนัสหรือตื่นเต้นในบุคคลที่ชื่นชมนั้นเพราะถ้าชื่นชมเพราะว่าถ้าดีใจโสมนัส โทษก็จะเกิดขึ้นนะกับพวกท่านเหมือนกันนะดีใจนี่ก็เกิดโทษนะเวลาเขาชมพระพุพะทธธรรมประสงค์เพราะว่าก็จะไม่รู้ว่าเนี่ยตรงไหนเนี่ยที่จริงหรือไม่จริงอย่างไรแล้วพระองค์ก็แนะต่อไปว่าเนี่ย ตรงไหนที่จริงแลนะก็พึงรับรองนะว่าที่พูดนั้นจริงนะมันมีอยู่ในพระพุทธมีอยู่ในพระธรรมอยู่ในพระสงฆ์นี่นะเป็นการนะสอนนะถึงท่าทีที่ชาวพุทธเราพึงมีนะเวลามีคนมาตําหนิติเตียนพระพุทธเจ้าหรือว่าพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าครูบาอาจารย์ที่เรานับถือ ให้รู้จักทําจิตนะไม่โกรธแค้นไม่พยาบาทในผู้ที่เขาติมตาหนิติดเตียนเวลาใครชมก็อย่าไปสารจะไปสมนัสด,ดีใจหรือตื่นเต้นกับคนที่ชมนะตั้งสติให้ดีอันไหนที่พูดจริงก็รับรองว่าจริง ทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายมากนั้นคนที่ไม่ได้คิดเหมือนเราก็มีเยอะคนที่เห็นต,ต่างจากเราก็มีมากนั้นก็จะมีคนที่เขา,าวิภาวิจารณ์ปรัตนาไตรซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำด้วยความไม่รู้ แล้วก็ต้องรักษาใจอย่าไปโกรธแค้นคนที่เขาพูดอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มีคนตั้งคำถามถามากระทั่งว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงหรือเปล่านะรู้ได้ไงวพ,พระพุทธเจ้ามีจริงนะบางคนนี่พอได้ฟังคําท้าทายแบบนี้หรือคำํำถามแบบนี้ก็โกรธนะหาว่าศระมาาดูหมินจริงเนี่ยก็ต้องทำอย่างที่พระเจ้านะตัดนะนะ ก็ให้รักษาใจนะไม่ให้โกรธไม่ให้โมโหกุนเคืองผู้ที่พูดอย่างนั้นเมื่อใจเป็นปกติแล้วก็ต้องชี้แจงว่าความจริงเป็นอย่างไรแล้วก็ที่ไม่จริงนั้นนะมันไม่จริงอย่างไรแต่ก็ธรรมดาเนะคนเราเมื่อเราศรัทธาในสิ่งใด หรือในผู้ใดเนี่ยโดยเพราะถ้าศรัทธาแบบขาดปัญญาขาดสติเนี่ยมันก็จะเกิดความยึดว่าเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเกิดความยึดเป็นตัวกูของกูขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครที่มาพูดกระทบติเตียนสิ่งที่เราศรัทธานับถือมันก็กระทบตัวเราด้วยกระทบตัวกูก็ยอมโกรธแค้นไม่พอใจ แล้ยิ่งทำอะไรออกไปในทางที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอย่างที่พูดไว้เมื่อวานเนี่ยมันยิ่งเป็นการเสื่อมเสียนะต่อชาวพุทธนะต่อพระพุทธเจ้าและต่อศาสนาพุทธนะยิ่งเรานับถือพระรัตนตรยนะเรายิ่งก็ต้องนะต้องระวังรักษาใจของเรานะเวลามีคนมาพูดกระทบ ตำหนิติเตือหรือตั้งคำถามในสพวัตกานี้ก็มีคนที่าขาดสตินะไม่พอใจเวลาถูกตำหนิเวลามีคนมาตำหนิพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่แปลกนะเวลาคนภายนอกเนี่ยมาตำหนิติดเตือนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระ ภิสูุหลายลูปนี่โมโหนะไม่พอใจแต่เวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยมาตักเตือนหรือว่ามาทำอะไรที่ไม่ถูกใจเขานี่เขากับโกรธเขากับไม่พอใจพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เคยมีเรื่องนะเคยมีเหตุการณนะ์ก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญนะในสายพุทธการ เกิดที่เมืองโกสัมพีนะโกสัมพีนี่ก็เป็นเมืองที่มีอ่าสำนักนะของพระสงฆ์นี่สำนักใหญ่ทีเดียวนะอเป็นเป็นวัดนะที่มีพระภิกษุนี่หลายร้อยมีวันหนึ่งเนี่ยนะ พระธรรมกรถึกนะพระธรรมกรถึกก็คือผู้แสดงธรรมนะระดับอาจารย์เลยนะมีลูกศิษย์หลายร้อยก็ไปปดทุกข์ในส้วมปดทุกเสร็จนะก็ทิ้งน้ำชำระเอาไว้ในภาชนะคือทิ้งใช้ไม่หมดนะมีน้ำค้างเหลือในภาชนะ พอออกจากส่วมนะ้วก็มีพระวินัยทรเป็นอาจารย์นะก็มีลูกศิษย์ก็หลายร้อยกันนะก็เข้าไปทํากิจท่านก็เห็นน้ำเนี่ยนะเหลือค้างในภาชนะเมื่อท่านออกมาจากห้องน้ำเนี่ยก็เลยไปถามพระธรรมก็ถึกว่าท่านทิ้งน้ำชำระไว้ ในภาชนะใช่ไหมพระธรรมกถติก็ตอบว่าใช่เพราะวินัยถอนก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าทำยังก็เป็นอาบัตนะอันนี้เป็นอาบัตนะเป็นอาบัตทุกกฎอาบัตเล็กๆแต่ว่าพระธรรมกถติท่าน,นบอกท่านไม่รู้นะท่านไม่รู้เป็นอาบัต พ่วินัยทอนก็เลยบอกว่าเมื่อไม่รั่วเป็นอาบัตมันก็มันไม่เป็นอาบัตเรื่องก็น่าจะจบอย่างนั้นนะแต่ปรากฏว่าพอพระวินัยทอนเนี่ยไปเจอลูกศิษย์ก็เล่านะว่าเนี่ยพระธรรมก็ถึงนี่เป็นขนาดอาจารย์นี่ต้องอาบัตแล้วไม่รู่วเป็นอาบัตนะพูดให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ก็นําไปขยายต่อนําไปเล่าต่อเพราะว่า เป็นธรรมดานะในสำนักเนี่ยมก็ก็ต้องมีการแบ่งเป็นกลุ่มเป็นพวกพระพวกลูกศิษย์ของพระวินัยทอนเนี่ยพอรู้ว่าอาจารย์ระดับพระธรรมกรถึกเนี่ยไม่รู้วิวน,นัยก็เอามาเล่านะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งอาจารย์นี่ไม่รู้ว่าทำต้องอะบาแล้วไม่รู้เป็นระบาด เรื่องก็ไปถึงหูของลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกพระธรรมกถึกก็ลูกศิษย์ก็ไปเล่าโจทย์นจนจนไปถึงหูพระธรรมกถึกที่เป็นอาจารย์ท่านก็ไม่พอใจท่านบอกว่าอา้าวเมื่อสักครู่ยังบอกว่าไม่เป็นอาบัติทําไมตอนนี้บอกว่าเป็นอาบัติแนละ้วอย่างนี้ก็มุสาสิพอพูดอย่างนี้เข้านะลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกก็นําไปลือต่อนะไป หรือต่อไปจนทั้งถึงหูของอลูกศิษย์ของพะวินัยทอนก็เลยเกิดการทะเลาะกันนะฝ่ายหนึ่งบอกว่าเนี่ยต้องอาบัตแล้วไม่รู้เป็นอาบัตอีกอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าอา้าวก็เมื่อกี้บอกว่าไม่เป็นอาบาัตทำไมตอนนี้ว่าเป็นอาบัตแล้วอย่างนี้ก็มุสาก็เลยเกิดการโต้เถียงแล้วก็ ทีแรกอาจจะเป็นประเภทเกเรเรียกว่าเกทับกันนั้นนะพูดข่มกันแต่ตัวร่างกายเป็นการทะเลาะวิวาสนะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมนะทะเลาะวิวาสถึงขั้นแบ่งเป็นกลุ่มเลยนะนะฝ่ายพระวินัยทอนก,ก็กลุ่มหนึ่งฝ่ายพระธรรมกถึกก็กลุ่มหนึ่งอันนี้พอแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็ยากยากลากยาวไปถึงญาติโยมที่อุปถรัรมภ์ของ พระทั้งสองฝ่ายญาติโยมน,นี่ก็แบ่งเป็นสองฝ่ายทะเลาะโต้เถียงกันกล่าวหายอีกฝ่ายหนึ่งประเจไปดกว่าแม้กระทั่งเทวดาที่อารักขาพระสองกลุ่มนี้ก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายเลยนะเรียกว่าสะเทือนไปถึงสวรรค์เลยถึงสวรรค์ชั้นพรมเลย อันนี้พระเจ้าเนี่ยเมื่อทราบเนี่ยนะก็เสด็จมาแล้วก็มาเตือนให้ให้สามัคคีกันนะอย่าทะเลาะวิวาทกันองค์ก็อธิบายนะถึงสาถึงประโยชน์ของการสามัคคีกันโทษของการทะเลาะวิวาทแล้วก็ยกเอาชาดกต่างๆมาเล่าเพื่อเห็นโทษของการแตกสามัคคี ปรากฏว่าพระทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ฟังนะแล้วก็ถึงขั้นรำคาญด้วยก็บอกว่าเนี่ยขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยอย่ามาเกี่ยวข้องให้ลำบากพระองค์เลยขอพระองค์อยู่ผู้เดียวให้สบายดีกว่าปล่อยใหพ้พวกข้าพระองค์เนี่ยทะเลาะวิวาทกันต่อไปเถอะ อันนี้พูดถึงขนาดนี้เลยนะว่าพูดง่ายคือพระพุทธเจ้าอย่ามายุ่งนะเราจะทะเลาะกันขนาดพระเจ้านี่สอนนี่ยังไม่ฟังเลยนะพระองค์ทำไงนะพระองค์ก็เลยต้องออกจากวัดนั้นไปเลย วันลุ่งขึ้นพระองค์ก็เสด็จบินฑบาทผู้เดียวบินฑบาทเสร็จก็กลับมานะเก็บนะบริขารก่อนที่พระองค์จะออกจากอาว่านั้นพระองค์ก็สอนธรรมเนี่ยบอกว่าเนี่ยผู้ใดนะผู้โกรธว่าคนนี้ด่าเราคนนี้ทำร้ายเราเวรของผู้นั้นย่อมไม่ระง,งับแต่ไหนแต่ไรามาเนี่ย ในโลกนี้เนี่ยเวรไม่ระง,งับด้วยการจองเวรน,นะแต่ระง,งับด้วยการไม่จองเวรน,น่าคิดนะผู้เจ้าเนี่ยพูดภาสิทเนี่ยไม่ได้พูดกับโยมหรือคารวะนะพูดกับพระนะแล้วก็เป็นพระระดับอาจารย์ด้วยมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะพูดขนาดนี้แล้วนี่ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ฟังนะก็ยังทุ่มเถียงทะเลาะกันต่อส่วนผู้เจ้าก็เลยเสด็จไป ไปจำรรษาที่ป่านะป่าป่าหรเลยกะหรือทีอเอ่เรียกปางเรียกป่าเลไลสิ่งที่พระเจ้านะทำเนี่ยจะเรียกเป็นการประท้วงก็ได้นะเป็นการประท้วงหรือเป็นการเตือนอย่างแรงแต่แม้กระนั้นเนี่ยนะพระทั้งสองลูกก็ไม่ฟังนะลองนึกภาพนะถ้าเกิดว่ามีคนมาตําหนิพระพุทธเจ้าเนี่ยพระทั้งสองฝ่ายก็คงจะกนะโกรธนะโกรธที่คนมาตําหนิพระพุทธเจ้า แต่พอถึงเวลาที่พระเจ้านี่มามาเตือนมาชี้แนะด้วยความปรารถนาดีไม่ได้ตำหนิด้วยซ้ำนะไม่ได้ตำหนิใครเลยนะเพียงแต่ชี้เห็นถึงคนของความสามัคคีและทวงของการทะเลาะวิวาสก็กลับไม่พอใจนะเรียกว่าถ้าผู้ภาษาชาวบ้านคือไล่ให้พูะเจ้าเนี่ยนะอย่ามายุ่งไม่ฟังเลยก็เป็นอย่างนี้กันเยอะนะ เวลาใครมาตำหนิพุทธเจา้าเนี่ยโกรธโมโหโห,หรือเวลาใครมาตำหนิครูบาอาจารย์ก็โกรธโมโหคนที่ตำหนิแต่พอพุทธเจา้าหรือครูบาอาจารย์มามาพูดมาเตือนก็กลับไม่พอใจครูบาอาจารย์มาพูดมาเตือนก็ไม่พอใจอันนี้พระเจ้าเนี่ยไปจำพรรษาที่ป่าปาเลยฤกกะเนี่ย พระทั้งสองฝ่ายยังทะเลาะกันต่อนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยญาติโยมเนี่ยก็เกิดได้คิดขึ้นมาได้สติขึ้นมาแล้วนะว่าอย่างผู้จ้านี่ท่านอุตส่าห์ประท้วงแล้วนะแต่งว่าเรื่องนี้มันมันบานไปลายไปเกินไปแล้วแต่ว่าทางพลั้งสองฝ่ายก็ยังทะเลาะทุ่มเทยงกันต่อไปท้ายเนี่ย คารวะทำไงคารวะก็เลยนัดกันนะไม่ใส่บาตรไม่ใส่บาตรพระทั้งสองฝ่ายจนกระทั่งหลายวันที่แลนะ้วจนกระทั่งพระเหล่านี้สู้พร้อมเลยพอสู้พร้อมก็เลยได้สติขึ้นมาว่าตัวเองทำเกินเลยไปแล้วตัวเองทำผิดพลาดไปแล้วก็เลยยกพวก,กันไปไปกราบ ไปเฝ้าูเจ้าแล้วก็กราบขอเข้ามาเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวนะที่จริงเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นโดยพระที่จะเรียกว่าล้วนแต่เป็นพระที่เรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายธรรมกถึกหรือว่าฝ่ายวินัยทอน ที่ทะเลาะกันเนี่ยนะไม่ใช่เป็นพระทุศีลน,นะเป็นพระดีเป็นผู้ที่ใฝ่การศึกษากลุ่มหนึ่งก็ใฝ่ศึกษาธรรมแล้วก็ทรงจําพระธรรมอีกส่วนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ฝ่ายศึกษาพราะวินยัยก็ทรงจําพราะวินยัยไม่ได้เป็นพระที่เก่งมาเลยเกเรเลย,เลยนะพูดง่ายคือเป็นพระดีนะแต่ทําไมถึงมีพฤติกรรมอย่างนั้นขณะที่ ชาวบ้านชาวเมืองต้องประท้วงเลยนะไม่ใส่บาปหรือถึงขนาดที่พระเจ้าเนี่ยต้องอต้องอปรีพระองค์เนี่ยไม่ข้องเกี่ยวด้วยทำไมพระดีเนี่ยนะจึงประพฤติตัวอย่างนั้นนะก็เพราะความยึดติดถือมั่นในความถูกต้องยึดติดถือมั่นในความถูกต้องเนี่ย,ย,ว,ยว่าฉันถูกเธอผิด แล้วก็พยายามทําให้อีกฝ่ายหนึงยอมรับให้ได้ว่าฉันผิดนะหรือยอมรับว่าเนี่ยฝ่ายฉันนี่ถูกยอมรับว่าฉันผิดและยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาถูกแต่เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดก็ไม่ยอมไม่ยอมเลิกนะก็พยายามที่จะทะเลาะกอันต่อเพื่อยืนยันให้ได้ว่าเนี่ยฉันถูกเธอผิด้วเธอต้องยอมรับนะว่าเธอผิดนะ แล้วก็ยอมแล้วว่าฉันถูกนะทั้งสองฝ่ายไม่ยอมแล้วพอเรายึดพอยึดบั้นในความถูกต้องนะมันใจมันปิดเลยนะมันไม่ฟังไม่ฟังใครเลยอย่าว่าแต่ฟังความเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งเลยไม่ต้องฟังคำตัดเตือนของผู้จ้านี่ก็ไม่ฟังนะเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยหน้าม,มืดเลย แล้วขนาดว่าสาการบานปลายแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนะนี่รามุ่งจะเอาชนะคักาขานกันจนกระทั่งนะไม่รู้ตัวเลยนอกจากไม่ฟังนะพะพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะว่าสาการนี้มันมันบานปลายไปจนถึงขั้นที่เมื่อชาวบ้านเนี่ยนัดพร้อมใจกันประท้วงนะไม่ใส่บาตรภาษาชาวบ้านเรียกว่าคว่มบาสน,นะ แต่ความบาดจริงๆมาเป็นการลงทษวของพระที่กระทำกับคา,าระวะนะแต่ว่าภาษาชาวบ้านสมัยนี้เขเรียกว่าชาวบ้านเนี่ยคารวะนี่ความบาดพระพอหิวเนี่ยร่างกายสู้พร้อมจึงได้สตินะอันนี้เป็นตัวอย่างนะเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างนะของการที่เรียกว่ายึดติดถือมั่นในความถูกต้องมากถ้าพูดแบบภาษาหลวงพ่อเขียนคือว่า เอาถูกเอาผิดกันนะคิดแต่จะเอาถูกเอาผิดกันให้อีกฝ่ายยอมรับว่าฉนะันผิดนะแล้วก็ยอมรับว่านะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายถูกนะเรียกว่าพยายามเอาถูกเอาผิดกันพอเอาถูกเอาผิดกันมันก็เลยลืมมองนะลืมคำนึงถึงเรื่องอื่นไปด้วย ว่าโหตอนนี้นี่แบ่งแยกกันทั้งสองฝ่ายในวัดเดียวกันนะจนกระทั่งชาวบ้านที่เขราระอาเนี่ยยังไม่รู้ตัวนะเขาไม่ใส่บาตรวันละวันที่หนึ่งวันที่2องก็ยังไม่รู้ตัวนะจนกระทั่งร่างกายสู้พร้อมถึงค่อยมารู้ตัวอันนี้เลยว,ว่าเพราะว่าเอาผิดเอาถูกกันจนลืมนึกถึงสิ่งอื่น เอาถูกเอาผิดกันจนกระทั่งไม่ฟังแม้กระทั่งคำสอนคำเตือนของพู้เ,เจ้าเจ้าที่หลวงพ่อเขียนพูดนะว่าอย่าเอาผิดเอาถูกกันเนี่ยมันรูปธรรมเนี่ยมันก็อย่างที่ยกตัวอย่างนี่แหละความถูกต้องเนี่ยนะมันเป็นสิ่งดีนะแต่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยมันก็เกิดโทษได้เหมือนกัน อย่างที่หลวงพ่อเฟื่องโชติโกท่านเคยกล่าวไว้เนี่ยความ,ม็นของเราแม้จะถูกแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดอะไรก็ตามแม้จะดีแค่ไหนเนี่ยถ้ายึดไว้ยึดมันถือมันเนี่ยมันก็กลายเป็นผิดได้นะอย่างกรณีพระสงฆโกสัมพีเนี่ยต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในความถูกต้องของตัวก็เลยสร้างปัญหา เรื่องทางกายเป็นเรื่องอื้อฉาวนะในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเนี่ยเวลาพูดถึงสงฆ์งกุงโกสัมพีเนี่ยคนก็คนที่เรียนทางด้านประัติศาพุทธศาสนาก็จะนึกถึงเหตุการณ์เนี่ยสงฆ์กุงโกสัมพีนี่ทําดีไว้เยอะนะแต่ว่าชื่อเนี่ยมัวหมองหมดนะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยซึ่งก็เกิดจากพระที่จะว่าไปก็ถือว่าเรียบร้อยนะ ถ้าไม่พูดถึงกรณีอื่นนะก็ถือว่าเรียบร้อยฝ่ายศึกษาแต่ยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องแบบของตัวที่จริงึ้นว่าความยึดมั่นเนี่ยนะแม้กระทั่งธรรมานี่มันก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นะอย่างที่เคยกล่าวไว้ว่าเนี่ยพุทธเจ้าเคยตัดว่าเนี่ยธรรมของพระองค์เนี่ยเปรียบเหมือนกับแพรที่มีไว้ข้ามฟากไม่ได้มีไว้ยึดนะ ขนาดร,รมของพระองค์เนี่ยยังยึดไม่ได้เนี่ยนับภาษาเลยกับอกุศลธรรมจริงๆเนี่ยอย่าว่าแต่ความคิดของเราจะถูกเลยนะแม้กระทั่งสิ่งที่เรายึดถือเนี่ยว่าถูกเนี่ยเช่นพระตนัตนตรเนี่ยแต่ถ้าเรายึดเอาไว้นะแบบยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็กลายเป็นผิดไปได้นะเพราะว่าถ้ามีคนมาตําหนิติเตียนพระผู้ประทรมประสง์แล้วเนี่ยถ้าเรายึดมั่นถือมั่น่าเป็น เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวกูของกูเนี่ยมันก็จะเกิดความโกรธนะเกิดความโมโหเกิดความพยาบาทคนที่ตำหนิติดเตียนได้ความถูกต,ต,ต้องก็เหมือนกันนะจะยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อคำแีน่นใช้ก็าว่าเนี่ยเอาผิดเอาถูกหรือเอาถูกเอาผิดกันถ้าเอาถูกเอาผิดกันเนี่ยนะมันจะหน้ามืดนะ มันจะลืมตัวจนนึกถึงจนลืมนึกถึงสิ่งอื่นไปที่มีความสําคัญเพราะตอนนั้นเนี่ยในใจเนี่ยคิดแต่จะเอาชนะกันคิดแต่จะให้อีกฝ่ายยอมรับให้ได้ว่าฉันผิดหรือมายอมรับว่าเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหรือฝ่ายเราเนี่ยคือฝ่ายถูกแล้วพอเขาไม่ยอมก็ต้องทะเลาะก,กันทุ่มเถียงกัน ดีนะที่มันยังไม่ถึงขนนั้นลงไม้ลงมือนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้าคนเราเคิดแต่จะเอาถูกเอาผิดกันให้เราเนี่ยนะต้องมีสติไว้บ้างอย่าไปยึดมั่นในความถูกต้องนะจนกระทั่งทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้น ไอความไม่ถูกต้องหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะวาความยึดมั่นในความถูกต้องนะอย่างกรณีเนี่ยพระสงฆ์กรุงโกสัมพีเนี่ยอันนี้ก็ก็เล่าไว้นะเพื่อที่จะชี้เห็นว่าเนี่ยคนดีๆพระดีๆเนี่ยนะที่เรียบร้อยนี่บางทีก็กลายเป็นสร้างปัญหาหรือก่อปัญหาขึ้นได้เพราะความยึดมั่นในความถูกต้องนี่แหละ หรืออย่างที่หลวงพ่อเขเขียนว่านเนี่ยเพราะว่าจะเอาถูกเอาผิดกันคำนี้พวกกันท่านนี้นะ,ะกราบครับ